สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับการรีวิวในคลิปที่แล้วก็คือมัฟฟ้านั่นเองในมัฟฟ้าเนี่ยในคลิปที่แล้วผมตกไปอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องการตีบวกผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการตีบวกก็คือเนื่องจากมันไม่ค่อยสำคัญอะไรมากมายเท่าไหร่บวก5เนี่ยเพิ่ม SP 5หน่วยจากการกำจัดมอนสเตอร์ด้วยเวทมนต์คือพวกการโจมตีด้วยเวทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกสายเวทอ่ะมันก็จะอัพอินกันมาอยู่แล้วพอสมควรถูกปะคนที่อัพอินอยู่แล้วมันก็จะมี SP รีเจนอยู่แล้วระดับนึงซึ่งการเพิ่ม SP บวก5ต่อการกำจัดมอนสเตอร์1ตัวผมว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากเลยคือจะเอาให้ได้ผลจริงๆมันต้องเป็นเวทหมู่ซึ่งเวทหมู่อย่างพวกสตอมกัสหรือเมเทโออะไรอย่างเงี้ยอาจจะกำจัดมอนสเตอร์ได้เป็น10ตัวแต่เราก็ไม่ได้ไล่รัวๆขนาดนั้นตลอดป่ะจริงป่ะมันก็ต้องลากต้องอะไรซึ่งป่านั้น MP Regen ผมว่ามันก็ทบกันเยอะไปอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้น SP บวก5เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้แบบใช้งานจริงอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่ากันเถอะพูดง่ายๆคือไม่ค่อยมีผลเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะใช้บวก5ผมว่าใส่บวก0ก็ได้แต่ถ้ารวยแนะนำข้ามไปบวก7เลยซึ่งถ้าบวก7เนี่ย Magic Attack บวก3 Def บวก10ไอ้ Def บวก10เนี่ยถามว่ามีผลมากไหมถ้าเอจิวิทรวมกันสัก100นึงก็อาจจะพอช่วยได้ระดับนึงแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่เนื่องจาก Def ยิ่งเยอะยิ่งมีผลน้อยลงพูดง่ายคือ Def 0ถึง100มีผลมากกว่าเดฟช่วง301ถึง400อยู่แล้วสรุปง่ายๆประมาณนี้แต่ว่ามีมันก็มีกว่าไม่ดีไม่มีอ่ะนะมีมันก็มีดีกว่าไม่มีอยู่ละในเรื่องเดฟก็ประมาณนี้ส่วนไอ้พวกที่แบบเมจิกแอทแทคบวก3อ่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกแต่มันก็ยังดีอ่ะนะมันก็ช่วยได้เพราะว่าถ้าบวก7นะอาจจะใส่เลดิกก็ได้ใส่เลดิกแล้วไปลากอ่ะอย่างที่ผมบอกก็คือในคลิปที่แล้วมันมีกันไร้ธาตุ 5% ถูกป่ะใส่เลดิกมันก็กันอีก5เอ้ยกันอีก20เป็น25แล้วเรามันก็บวกเมจิกแอทแทคแล้วบวกเดฟไงมันก็ใช้ได้ไงมันก็เอาไปใช้กับสายเวทได้สายลากหรือเอาไปใช้แบบตัวถึกๆในวอลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ใช้ได้ก็ผมเอาไว้แค่นี้ละกันสำหรับมัฟฟ้าในคลิปนี้ของผมจะมารีวิวกันที่มัฟเขียวไอ้มัฟเขียวเนี่ยถามว่าเราใช้กันจริงๆใช้แบบไม่หมวกได้ไหมผมแนะนำว่าถ้าใช้แบบไม่หมวกคุณไปใช้มัฟฟ้าเหอะราคามันถูกกว่ากันเยอะเลยแต่มัฟเขียวอ่ะส่วนต่างมันอาจจะไม่ใช่ไร้ธาตุไงมันเน้นกันไฟกับกันน้ำเพราะฉะนั้นในวอลที่มีทั้งสตอมกัดกับเมเทโอเยอะๆผมว่าอันเนี้ยเหมาะเลยอ่ะและมันกันกึ่งด้วย 5% เป็นอะไรที่ถึกมากในวอลเพราะฉะนั้นอาจจะเพราะสาเหตุนี้มัฟเขียวแม่งก็เลยราคาแพงชิบหายถ้าจะใช้มัฟนี้ผมแนะนำที่บวก5ผมไม่แนะนำบวก0ถ้าคิดจะใช้บวก0ไปใช้มัฟฟ้าเหอะอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันก็การกึ่งการไล่ธาตุเอาไปฟาร์มเอาไปอะไรได้ด้วยใส่เลดิกก็ดีส่วนมัฟเขียวผมแนะนำที่บวก5ขั้นต่ำถามว่าบวก7ได้ไหมได้นะผมลองเทสดูแล้วไอ้พวกบวก7อะถ้าเลือดผม 12,500 มันไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้ผม120กว่าถูกป่ะมันก็คือ120มันก็คือเพิ่ม 6% มันไม่ใช่เอา 6% มาคูณ 1,200 12,500 นี่นะมันไม่ใช่เอา 6% มาคูณนี้นะมันต้องเอาพวกที่มันเพิ่ม HP เป็นเปอร์เซ็นต์ออกไอเนี้ยเอาออกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่ไอนี่เพิ่ม HP 500นับได้มันก็จะเอาประมาณเนี้ย 6% คูณกับไอเนี้ยเลือดผมมันก็จะขึ้นมาประมาณสัก600เองเหรอเลือดผมขึ้น600คือมันก็จะประมาณ 13,100 ถามว่ามันมีผลอะไรมากไหมผมตอบยากเพราะว่าถ้าอย่างเอาไปใช้ในวอเนี่ยผมไม่ใช่สายวอถ้าใครที่ดูคลิปนานๆของผมนะผมก็จะรู้เลยว่าผมไม่ใช่สาย PVP เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมไม่ชัวร์อีกอย่างนึงขึ้นอยู่กับว่าค่า HP ของแต่ละอาชีพมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นพวกไนท์หรือมองผมก็ไม่แน่ใจว่าสเตตัสในวอลเขาอัพกันยังไงมันมีหลายสายนะผมก็ไม่ชัวร์เอาเป็นว่าถ้าเป็นอย่างไนท์เลือดอาจจะถึง 20,000 ผมเคยเห็นแอดก็เลือด 20,000 นะอาจจะเป็นสายตีหินละมั้งหรือยังไงอัพเอจิวิทกันแบบสนั่นหวั่นไหวเลยก็อาจจะเหมาะก็ได้แต่ถ้าจะใช้อันนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่มัฟนี้ป่ะเพราะว่ามันมีไฮดิ้งอยู่แล้วแถมมีคอกกิ้งอีกจริงป่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่มัฟนี้ก็ได้ใช่ไหม
ก็ถ้าเลือดสัก20,000นี่มันก็คงบวกเป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วล่ะถ้าเพิ่มเต็มที่มันก็คงได้ถ้าตามที่มันเขียนนะบวก7อ่ะบวก7มันก็เพิ่มสัก9%ใช่ไหมต่อให้เอจิ99วิท99มันก็รวมได้198มันก็ไม่ถึง200อยู่ดีเพราะฉะนั้นมากสุดคือ180 180คือหาร20ได้9เพิ่ม Max HP 9%นั่นเท่ากับว่าผมจะเพิ่มเกือบเท่าเซตไอ้นี่เลยนะไอ้มับเลือดเท้าเลือดอะใส่คู่กันเท่ากับผมเพิ่มเกือบเท่าเลยนะจริงๆด้วยการใส่มับเขียวอันเดียวแต่จุดเด่นอะผมว่ามันอยู่ที่ไฮดิ้งมากกว่าไฮดิ้งเนี่ยถามว่าถ้าใช้บวก5นะเอาไปทำอะไรได้สำหรับผมสาย PVE ก็คือตีมอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมเอามาใช้ในแล็บในแล็บ3เนี่ยคนที่เล่นจะรู้ว่ามันแทบจะเป็นสกิลที่จำเป็นต้องมีก็คือไอ้ Hiding เนี่ยเอาไว้หลบสกิลวีทั้งทันเดอร์ทั้งเวทไล่อะไรใส่ผมทั้งหลายแหละ ผมจะใช้ Hiding เป็นหลักในการหลบสกิลก็คือถ้าไม่มีมัฟนี้ผมจะต้องใช้คลิปทองอย่างที่ผมเคยลงในคลิปก่อนหน้าที่ไปแล็บผมจะใส่คลิปทองแล้วก็ใส่การ์ดสโมกกี้ซึ่งจะมีสกิล Hiding เอาไว้มุดในเมื่อผมไม่ต้องใส่คลิปทองสโมกกี้เอาไว้มุดผมมาใส่มัฟแทนผมมีมุดแล้วอ้าวถ้าผมมีมุดแล้วนั่นหมายความว่าประดับของผมมันจะใส่อะไรก็ได้1ชิ้นถูกปะในเมื่อประดับอะไรของผมใส่ก็ได้1ชิ้นในเมื่อผมเป็นตัวพ่อค้าผมมีประดับโคตรอภิมหาเทพคือประดับจากโหมด Battleground เขาเรียกโหมด BB หรือ VB ผมเก็บมาจาก VB 1,000 เหรียญซึ่งอันนี้มันเท่ากับ The Sign เลย Attack Magic Attack แล้วเพิ่ม Attack Speed 10% โอ้โหยังเพิ่ม Max HP Max HP อีกไอติดเคิร์นนี่ทำหาอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยโหดมากถ้าผมใส่เดี๋ยวดูว่าส่วนต่างมันการใส่อันเนี้ยมันจะทำให้ผม Attack Speed ผมขึ้นอีกผมกด Berserk ผมกด Adrenaline Rushผมอะไรอีก AB ป้าบเขาให้เท่าไหร่แล้วเนี่ย188ซึ่งถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนผมไม่น่าจะมีอันนี้ด้วยถอดอันนี้ไป AG มันก็ยัง188เหมือนเดิมถูกป่ะเมื่อก่อนผมก็น่าจะใส่เป็นใส่อะไรวะเซตเลือดเท้ามัฟเลือดเท้าเลือดเพื่อเอาแม็ก HP เอาแม็ก HP ไว้ก่อนจะได้ตายยากๆแล้วก็ใส่คลิปทองแต่คราวเนี้ยของผมใส่มัฟนี้เข้ามาแล้ว Attack Speed ผมไม่ขึ้นก็จริงแต่ว่าวิทผมเพิ่มเนี่ยลองดู HP 11607ใส่นี้มาวิทผมเพิ่มป๊าบก็เพิ่มมาก็ประมาณ300ก็ไม่น่าเกลียดป่ะซึ่งถ้าผมถอดอันนี้ออกแม็ก HP 10% มันคือประมาณ 1,000ผมเพิ่ม 1,000 กับผมใส่อันนี้เพิ่ม300ต่างกัน700แต่ผมมีมุดดินมันมีคลิปทองอยู่ในนี้ไหมผมว่ามันน่าจะมีนะผมลองเปรียบเทียบให้ดูมันน่าจะมีอยู่มีคลิปทองเทเลพอร์ตยังดีเมื่อก่อนผมจะใส่เป็นมัฟเท้าเลือดกับมัฟเลือดเฮ้ยเรามีน่าจะมีเซตนั้นอยู่ไหมเซตไม่มีวะไปไหนหมดวะอยู่นี่เองอ้าวคราวนี้ผมก็จะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบค่า Max HP ให้ดูว่าระหว่างที่ผมใส่ไอ้นี่กับอันนั่นเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยผมจะใส่แบบนี้ถูกป่ะไอ้คลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิป
ทองบุญดินละกันเมื่อก่อนผมใส่แล็บแบบนี้ค่า HP ของผมจะอยู่ที่13,000ถ้าผมใส่มัฟอันนี้ HP ผมตก HP ผมตกแต่ว่ารองเท้าผมฟรีไงผมไม่ต้องใส่นี้แล้วนะผมไปใส่บวก9 High Level Sandal ก็คือการ์ดไฟหลอกซึ่งถ้าบวก9เนี่ย STR บวก2 Max HP SP บวก 10% ถ้าบวก9นะ HP SP Max SP ผมจะเพิ่มขึ้นถ้าผมใส่ไอ้นี่เห็นไหม Max SP ผมจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยถ้าผมใส่อันนี้แต่เลือดผมตกผมหล่นลงไปประมาณ700ได้เห็นจะได้ใช่ไหม018ประมาณ736ลดลงไป736แต่ว่า max sp ผมเพิ่มขึ้นก็ไม่เลวนะถูกป่ะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมไม่จำเป็นต้องใส่แล้วนี่คลิปทองสโมกกี้ใช่ไหมผมก็ไปใส่อันนี้ป้าบเขาให้เป็นไงนั่งอยู่นั่ง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 แอทแทคสปีดผมเพิ่มขึ้นแอทแทคสปีดผมเพิ่มขึ้นเพิ่มจาก188เป็น189 HP ผมลดลงจาก 13,000 เท่าไหร่วะ18ป้าเมื่อกี้ลดลงมาเหลือ12,500มันมาปั๊มอะไรตรงนี้ฟะเอาไปแซนเลเวล10ถึงไหนแล้วนี่ก็ HP ผมลดลงประมาณ500แต่ว่า Attack Speed ผมเพิ่มขึ้น1เอาไปใช้ในแล็บช่วยได้นะ Attack Speed เพิ่มขึ้น1อ่ะมันทำให้ผมทุกไวขึ้นไอ้ที่ส่วนที่สำคัญเลยคือถ้าผมใส่ไอ้มัฟเนี้ย Magicdefense บวก4เองผมบวก4เองนะคือบวก4เนี่ยมันไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกแต่ว่าพอใส่ไอ้มัฟเนี่ยมัฟเขียวอะเมจิกดีเฟนซ์10เวลาผมโดนไฟบอลผมรอดตายได้มากขึ้นเพราะว่ามันกันธาตุไฟกันไฟ 5% กันไฟ 5% ด้วยแล้วก็กันกึ่งมนุษย์อีก 5% คือไฟบอลเนี่ยผมจะโดนประมาณเท่าไหร่วะเบาลงอ่ะถ้าไม่มีไอ้แอปซัมอะไรของมันอ่ะไอ้ที่มันเป็นบัฟขาวๆของไฮพรีสอ่ะอันนั้นก็จะทำให้ผมถึกขึ้นอีกก็คือโดนไฟบอลไม่ตายแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเจ็บหน่อยถ้าโดนค่าแม็กก็สักประมาณ13,000อันนั้นอ่ะเดียแต่โดยทั่วไปจะโดนที่ประมาณ 11,000 ก็คือรอดเพราะว่ามันกันกึ่งเนี่ยมันกันกึ่ง 5% มันกันไฟอีก 5% และมันยังมี MDEF มาให้ผมอีกตั้ง10หน่วยเยอะกว่าไอ้เซตมัฟเลือดต้อง4จริงไหมเพราะเหตุนี้เมื่อก่อนผมใส่ไอ้ชุดนี้เมื่อก่อนผมใส่ชุด Meteor Plate อันเนี้ยมันเดฟสูงก็จริงแต่มันไม่มี MDEF ผมเปลี่ยนมาเป็นชุดอันนี้ MDEF บวก5MD บวก5นี่ไงเนี่ยพอใส่รวมอันนี้เข้าไปมันก็อันนี้5อันนี้อีก10เป็น15แล้วมันจาก MD เมื่อก่อนผมไม่มีเลยตอนนี้ผมมี15แล้วนะคือมันกันได้ประมาณสัก 10% ได้แล้วก็มีกันไอ้พวกนี้อีกคือมันทำให้ไฟบอลโดนลงเบาลงเยอะจากบางที 17,800 ตอนนี้เหลือแค่ 13,000 อ่ะไอ้ช่วงดาเมจสูงๆอ่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมก็จะถึกขึ้นถ้าจะให้ดีกว่านี้ผมควรจะต้องรีสเตตัสให้มันเหมาะกว่านี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนื่องจากผมไม่รู้เรื่องไอ้มัฟนี้ไม่งั้นถ้ามันมีรีสเตตเดี๋ยวเราคงจะได้รีสเตตกันอีกทีนึงและดูแม็ก HP กับแม็ก SP ของผมและแอทแทคสปีดและ189ไปในแล็บฟัดทุกโคตรมันอ่ะขอบอกตอนเนี้ยผมใช้บวก7อย่างเงี้ยนะผมสามารถทุบวิ4ทีตายได้แล้วนะพริบตาเดียวเท่านั้นครับไม่จำเป็นต้อง5ทีทุบแบบเปื่อยๆแล้ว
ตอนนี้บันเทิงมากเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ทุบสนัย2ทีตายให้ได้อยู่พยายามทุบสนัยแบบ2ทีตายให้ได้เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีนึงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยการที่ผมใส่ไอ้ Medal of Honor เนี่ย2ชิ้นมันทำให้ความแรงของผมเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะ Max HP ผมก็เพิ่มขึ้นนะถ้าสปีดผมก็เพิ่มเพราะฉะนั้นดีพอสมควรเลยสำหรับมัฟเขียวแต่ถ้าใครคิดจะบวก7ลดระยะเวลาไล่เนี่ย1%เนี่ยผมแนะนำว่าน่าจะเหมาะกับพวกม้องหรืออะไรมากกว่าเพราะว่าพวกม้องอ่ะอย่างเช่นถ้าไปในแล็บเนี่ยเราจะเห็นม้องชอบคล็อกกิ้งมาแล้วก็ต่อยสนายผมเห็นประจำเลยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มักจะชอบไล่ไวก็คือชอบไปเหยียบบากิยิ่งไล่ไวยิ่งดียิ่งไล่ไวยิ่งดีเพราะฉะนั้นไอ้มาบวก7เนี่ยมันทำให้ไล่ไวขึ้นด้วยเช่นบากิมันก็ลดไล่ถ้าบากิดีๆก็เด็กสัก150บวกถ้า150ก็ลดไล่ไป 55% ใช่ป่ะผมจำไม่ได้ 55% ก็อันนี้สมมุติลดไปอีก5มันก็เป็น60อาจจะไปใส่ของลดไล่อื่นเติมเข้าไปมันก็ลดแทบปื๊ดอะไล่ไวมากแล้วก็ถึกขึ้นด้วยส่วนการ์ดที่แนะนำผมแนะนำอยู่ประมาณ 2-3 อย่างที่ผมนึกออกหลักๆหนึ่งคือเลดิกแน่นอนพ่อค้าผมคงไม่ได้ตายเพราะไฟบอลอย่างเดียวผมอาจจะตายเพราะสไนเบิ้ลพี่แกบัฟแดงและเบิ้ลรัวๆเลยจ้าทีละ 5,000 5,000 ผมก็เดี้ยงได้เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่เลดิกเนื่องจากบวก5มันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปผมพอใส่เลดิกได้ผมไม่กลัวอีกอันนึงผมแนะนำเป็นการ์ดกิ้งก่าการ์ดกิ้งก่าใช้สกิลคล็อกกิ้งนั่นหมายความว่าใส่มัฟชิ้นนี้ชิ้นเดียวคุณจะมีทั้งไฮดิ้งแล้วก็คอกกิ้งในมัฟเดียวไม่ต้องสลับไปสลับมาแล้วคือยิ่งถ้าบวก7ด้วยนะโอ้โหบันเทิงอ่ะโอ้โหบันเทิงอ่ะแมปแบบว่าแม็ก HP เพิ่มขึ้นมองนี่มุดดินคอกกิ้งต่อยโอ้โหบันเทิงอ่ะในแลบอ่ะสนุกอ่ะอย่างมันเลยอ่ะถามว่ามีแต่พ่อค้าหรือมองใช่ไหมที่ใช้ได้ไม่นะไบโอผมใช้ได้เหมือนกันแต่ไบโอเนี่ยถ้าผมจะใส่อย่างที่ถ้าเกิดจะใส่นะคุณจะใส่ปีกดำไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าปีกดำไม่ดีนะปีกดำดีนะแอทแทกกับเมจิกแอทแทกบวก10แล้วพอไปบวกกับไอปิดปากแดงมันได้อีก3อย่างละ3แล้วก็บวกกับคอสได้อีกอย่างละ1แล้วบวกออสแตทอีก1เพราะฉะนั้นมันทำให้แรงขึ้นมากแต่พอถ้าไม่ใส่ดาเมจจะตกเลยได้อันนี้มาแทนแต่ก็ยังสู้ปีกดำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวผมเอาไว้ค่อยพูดเน้นๆในตอนผมรีวิวปิดปากดำอีกทีนึงแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือมันทำให้ผมถึกขึ้นไงอย่าลืมว่าไอตัวไบโอของผมใส่โลวาจริงไหมไบโอผมใส่โลวานะโลวามันกันการโจมตีไฟน้ำแล้วไอมัฟเขียวเนี่ยมันก็การโจมตีไฟและน้ำอีก 5% นั่นหมายความว่าไอ้มัฟนี้บวกกับไอ้โลวานี่กันไฟและน้ำ 25% แล้วโลมันมี MDF อีก5นะแล้วกันกึ่งไปอีกอ่ะกันกึ่งไปอีก30ตรงนี้กับ5ตรงนี้มันก็กลายเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ 35% กันกึ่งไปแล้ว35คือลดไปเกือบประมาณ1ใน3อ่ะแล้วกันไฟน้ำอีก1ใน4อ่ะโอ้โหแล้วยังมี Defense หรือ MDFอีกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไบโอสามารถทำให้ใส่มัฟเขียวได้แล้วของดีๆนะเลือดเยอะๆหน่อยมีวิทนะโอ้โหบอกเลยว่าถึกอ่ะวิทไฟบอลก็ไม่ลงโคโบอาจจะโคโบก็ไม่น่าจะตายจะตายอย่างเดียวก็คงจะเป็นอะไรอ่ะฟอร์สโดนฟอร์สก่อนอะไรเงี้ยโดนฟอร์สก่อนแล้วก็โดนจูตามหรือโดนจูหรือทันเดอร์สดอันนั้นคงจะตายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นชุดอะไรนะเป็นชุดธาตุลมอันนั้นอาจจะไม่อาจก็คงอาจจะไม่ตายยกเว้นโดนฟอสก่อนหรือจะใครจะใส่กันฟอสก็แล้วแต่ว่าการจะทำแบบนั้นคือดาเมจมันหายไปเยอะแล้วนะปีกดำอ่ะผมก็ต้องเปลี่ยนดาบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวก8จริงๆบวก8มันก็ไม่พอหรอกแอทแทคเมจิกแอทแทคจากการใส่ปีกดำเป็นเซตมันบวก14ใช่ป่ะถ้าไม่นับปิดปากแดงบวก5ใส่ปีกดำบวก10
โบนัสเซตกับปิดปากแดงอีก3โบนัสเซตจากคอร์สอีก1เป็น14บวก14 P กับ M และบวก All Stat All Status 1บวก7มาบวก8ไม่พออยู่แล้วต้องบวก9ถึงจะทดแทนปีกดำได้ซึ่งราคาบวก9แม่งราคาพอๆกับเซตปีกปากดำเลยเอ้ยเซตปีกดำเขาเรียกว่าเซตปีกดำพอๆกันเลยแต่เซตปีกดำมันไปใช้อย่างอื่นได้ไงมันดีกว่าแค่ดาบลุงบวก9อันเดียวซึ่งมันต้องใส่3เลนไอ้3 Archer Skeleton ด้วยไง3 AS จริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวไบโอของผมคงจะต้องใช้เวลาในการปรับของอัพของอะไรสักหน่อยเดี๋ยวก็อาจจะต้องปรับสเตตด้วยอาจจะต้องเพิ่มเลเวลเพื่อจะบาลานซ์สเตตให้มันเหมาะสมก็น่าจะพอทำได้เดี๋ยวก็คงจะมีคลิปต่อๆมาในเรื่องของไบโอซึ่งเป็นสายที่มับเขียวไม่ใช้ปีกดำแต่เดี๋ยวคงต้องดูอีกทีว่าของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงเอาไว้ทีหลังส่วนในการรีวิวมับเขียวเนี่ยเนื่องจากไอ้บวก7อ่ะมันเพิ่ม HP แล้วก็ลดไล่ของผมลดไล่ผมเคยลงคลิปวิดีโอไปแล้วล่ะในเรื่องทำไล่ไร้หลอดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมคงจะไม่รีวิวเพราะว่ามันจะซ้ำกันส่วน Max HP อย่างที่ผมบอกไปแล้วส่วนไอ้ Max HP เนี่ยผมบอกไปแล้วมันเพิ่มประมาณ600ซึ่งไอ้600เนี่ยก็ช่วยมากได้ไหมก็แล้วแต่ส่วนไอ้ท่ามุดดินผมคงจะไม่รีวิวนะคือผมคงจะไม่รีวิวนะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วป่ะไอ้สกิลเนี้ยผมคงจะไม่รีวิวให้เสียเวลาเปล่าๆก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยวผมจะไล่รีวิวต่อๆให้ยังขาดอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วมั้งก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ